แป๊บเดียวนึงเนาะที่นี่เจริญธรรมยามค่ำคืนฮะฮะไปย่าไปหลงเมาตอนยังมื้อเช้าเนาะมาเช็คสัญญาณเสียงสัญญาณยังก็พลาคือๆหน่อยโอ้ยมามามาอาจารย์ตะวันจนเป็นสโลแกนได้ว่ะนี่มาตัวกูเถอะตัวกันอยู่บ่เศร้าแล้วตัวจะขวางยังบ่พอไปตัวพื้นอีกอยู่ซุบหมดมาอันมีคนเบิ่งหรอกเนาะเนาะเจ็ดสิบก็มีแต่ซุ้มในวัดน้ำกันนี่แล้วบางส่งพวกประชากรอยู่ในวัดเกือบประมาณ200เมื่อนี้ก็ไปอันนั่นมืออื่นอันมอลำอังคณางคุณชัยสิมาว่าสันมาหอดใจเศร้าอยู่หรอกว่าสันอังคณางคุณชัยสาวอุบลล่อหลักมืออื่นนะเราผู้งามได้สักกี่เราเป็นเห็นบอกเราไปล่ำให้ลุงตามหาบัวฟังล่ำเป็นนั่นเถอะเป็นหมอล่ำรุ่นเก่ารุ่นไร้ข้ามสาวอุบลล่อหลักเสี่ยงคำพ้าเนี่ยเจ้าของเมื่อนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาจากอะไรนะถ้ำแจ้งเนาะอาจารย์ตะวันนะแล้วก็อาจารย์พงษ์ปีชาจากวัดอะไรนะทุ่งจาริกธรรมทุ่งจาริกธรรมโอ้ยตัดจาริกออกก็ได้นะทุ่งธรรมวะอาจารย์หน่อยทุ่งแสงธรรมวะหลวงตาเมื่อก่อนเรียกว่าทุ่งแสงตะวันตั้งชื่อเนาะมันจะไปอยู่ตรงหน้านะพ้นก็ได้อาจารย์หน่อยมาเอ้ยพวกมึงอยากคุยกันหรือจะให้กูไลฟ์สดฮะเงียบเงียบหน่อยเว้ยพอดีพรุ่งนี้ก็จะฉันเสร็จทำธุระเสร็จก็คงจะได้ไปนอนที่วัดอะไรนะสมบูรณ์สำนักสงฆ์สมบูรณ์สุขสมบูรณ์เนาะสุขสมบูรณ์ของหลวงปู่สมบูรณ์หรือพ่อใหญ่สมบูรณ์ที่หลวงตาเรียกพ่อใหญ่เฮาเรียกว่าสนองเฮาเป็นหลานวัดก็จะไปกันหลายคนเนาะมาอาจารย์ตะวันอาจารย์หน่อยนะอาจารย์พงษ์ปีชาเนาะแม่ชีเจิ้นไปด้วยไหมไปดูเนาะแล้วกลับมาเนาะนะพรุ่งนี้ก็จะไปที่นอนที่สัตหะไปคืนหนึ่งเนาะมาคือเคยพูดไว้กับหลวงปู่อยากให้หลานไปลูกหลานฮะไปเยี่ยมไปพักอยู่ด้วยสักคืนนะได้ไปกราบผู้เฒ่าน่ารักหลวงปู่สมบูรณ์ฮะไปฟังพญาแล้วว่าพญาเป็นผู้เฒ่าเก่าอายุ90ล่ะระหว่างยังผู้งามอยู่ดิฮะยังงามอยู่มายังงามอยู่หน้าตายังงามอยู่ยังดีผู้เฒ่าไปสหัก
เอาพื้นความหนาตารอเราไหนก็เฮาหน่อยนึงท่านล่ะเฮารอเลื่อมอยู่หน่อยๆนึงขอโอกาสไอ้ไผสิบ่เข้าข้างเจ้าของเนาะตอนเย็นก็ครูบาถุยอ่ะวันนี้อันบิ๊กแปะครูบาถุยไลฟ์สดเนาะวันจันทร์ใช่ปะครูบาถุยเนาะใครใหม่กันโอ้ครูบานั่นครูบานั่นเอานั่ง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 เลยเอามามาคนดูมีแล้วเนาะครับ334แล้วครับสาธุเดี๋ยวนี้ก็มาพูดสเปเฮลาแล้วก็จะมาสนทนาธรรมะกันมามีอะไรก็ถามได้เนาะสนทนาเรียกว่าสนทนาธรรมกันมีคำถามมีวันนี้โทรมาถามแล้วก็เขาก็เลยพิมพ์มาถามเพิ่มครับคุณวรพลใช้ร่วมแบบไหนดีครับพอเห็นผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่เมียมันเกิดแน่นหน้าอกไม่กล้าสบตาไม่กล้าพูดด้วยเลยกลัวมากครับขอความเมตตาพระอาจารย์โอ้ยมันจะเป็นอยู่พักหนึ่งเนี่ยถือว่ามันถ้าเขาไปถึงเกิดตัวนี้แล้วนะเกิดจักษุแล้วถ้าเรียกว่าเกิดจักษุคือสติเนี่ยเริ่มมีกำลังแล้วมันจะตรวจสอบตัวเองอย่างเข้มข้นฮะกลัวมันคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีมันจะทุกข์มากไม่ใช่กลัวธรรมดาจนหมดแรงนะขานี่ไม่มีแรงเลยนะใจนี่สั่นทุบๆๆเลยเนี่ยนะมันจะเป็นกลับมาสู่ลมใช้ลมยาวๆนะเบาๆนะโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยเยี่ยมเลยนี่อานาปานสติเมื่อกี้ก็มีกัลยาณมิตรที่สวีเดนโทรมาดูลมแล้วโอ้ยมันทิ้งลมไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเมื่อกี้เห็นไหมร้องห่มร้องไห้จนตำหนิหลวงตาว่าหลวงตาสอนอะไรว่างั้นพอดีใช้ไปใช้มาหาทางออกตัวเองก็เลยปล่อยตามรู้ตามดูเฉยๆทีนี้ก็โล่งแล้วเห็นไหมคือการฝึกอนาปานสติเนี่ยนะฝึกไปเนี่ยมันจะทุกข์นะเพราะสภาวะอารมณ์ต่างๆหรือกำลังของสมาธิของกำลังของฌานจะเข้าไปแทรกอย่าลืมนะว่าถึงเราจะไม่ดูลมแล้วมันก็จะมีพลังงานอยู่ในระหว่างอกเราเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ตะวันที่คุยกันวันที่ไปเกาะสมุยคล้ายๆอย่างนั้นแต่อาจารย์ตะวันจะอาจจะว่าเป็นเหมือนเครื่องออกเหล็กมันจะจ้า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 อยู่เชื่อมอยู่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีคือมันจะผลิตพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีใครพูดวันนี้หลวงตาจะพูดให้ฟังใครก็ตามถ้าฝึกจนเป็นออโต้แล้วนะมันจะเหมือนมีอะไรอยู่ในตรงหน้าอกมันจะเหมือนมีเครื่องผลิตพลังงานตัวหนึ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปจับเอาตัวนั้นเนี่ยจะนอนไม่หลับเลยจริงไหมครับนอนบ่ได้เลยเห็นไหมมาเป็นไหมเจ้าเนี่ยนะไม่ว่าใครก็ตามไม่เชื่อก็ไปถามกูบาทุยดูนะถ้าไปจับเอาตัวนี้มันจะนอนไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนแต่เรียกว่าเป็นปัจจัยตังหลวงตาก็ไม่เคยถามอาจารย์ตะวันสักทีวันนั้นนั่งเรือไปด้วยกันก็เลยถาม
ว่าเป็นยังไงปัจจุบันเนี้ยในร่างกายอาจารย์ตะวันก็เลยว่าเหมือนเครื่องออกเหล็กว่ะแต่หลวงตาก็ไม่เหมือนเครื่องออกเหล็กนะไม่รู้จะอธิบายยังไงคล้ายๆมันมีอะไรคล้ายๆหลวงตาเรียกว่าไอรอนแมนอยู่ในกลางหน้าอกเนี่ยมันจะมีอะไรที่กระจายอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็นอยู่นะอยู่หลังนี้ก็มีหนาใช่อยู่หลังเนี่ยเหมือนกับมีแผ่นอะไรก็ไม่รู้นะเยอะเยอะว่าวาบนะนี่คือการฝึกอานาปานสตินี่ก็เรียกว่าถ้าเจริญฌานเข้าไปเรื่องอานาปานสติเนี่ยถ้าเราฝึกให้ดีเนี่ยนะจนกลายเป็นอานาปานสัญญาที่หลวงตาเคยพูดว่าจนลมที่เป็นเองเนี่ยมันถอยไม่ได้หรอกไม่อยากดูมันก็ดูอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันจะยากจะใหม่ๆนี่แหละเราดูลมไม่ได้ถึงนาทีมันก็ไปกับความคิดแล้วไม่ต้องเชื่อหลวงตาก็ไปนั่งดูก็แล้วกันความคิดเนี่ยมันแวบไปแล้วไปกับความคิดหมดแล้วก็ดึงกลับมายื้อกันไปยื้อกันมาเดี๋ยวก็เป็นเองเอามาคือเกาะรู้ไว้กับลมมาตามรู้ตามดูเฉยๆนะเขาเรียก อนุปัสสีตามดูรู้ไปไม่ใช่คิดนะนี่คือการภาวนาในอานาปานสตินอนยากมากจะต้องหาวิธีเรียนรู้จนใช้ลมแบบไหนมันจะหลับคือหลอกตัวเองจะนอนได้ล่ะเพราะว่าชำนาญไงฝึกมันเป็นมาหลายปีก็เลยเรียนรู้กับมันตอนเป็นใหม่ๆปี2ปี3ปีโอ้ยยิ่งเดือน2เดือนแรกไม่ได้หลับได้นอนเลยฮะไม่ได้หลับได้นอนแล้วการฝึกอนาปานสติเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะหลวงตาครับเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นดวงแก้วขึ้นภายในจิตต้องแก้อย่างไรครับดวงแก้วดวงตาไม่เคยนะเคยไหมอาจารย์ตะวันเป็นแสงถ้าเป็นแสงอ่ะเห็นอยู่เป็นดวงเห็นอยู่แต่ว่าเป็นดวงแก้วเนี่ยไม่เคยแต่หลวงตาเนี่ยเคยเข้าไปอยู่ในดวงแก้วจะไม่ใช่เป็นดวงแก้วแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับสุญญากาศอ่ะแต่เราเข้าไปอยู่ในนั้นเคยอยู่เข้าไปพักอยู่ในนั้นน่ะโอ้ยสบายมากถ้าเข้าไปอยู่เหมือนนอนอยู่ในอะไรไม่มีอะไรไม่มีเสียงมีอะไรสบายมากเลยนะเคยอยู่จะเป็นดวงแก้วเนี่ยหมายความว่าเป็นดวงเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเป็นแสงเนี่ยมีอยู่นะถ้าเป็นแสงอยู่ลอยผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าอุคหานิมิตในอานาปานสติ16เข้าไปศึกษาดูก็ได้นะพระพุทธเจ้าพูดว่าอุคหานิมิตบางทีก็จะเป็นก้อนเมฆลอยมาหลวงตาไม่เข้าใจว่าดวงแก้วในจิตเนี่ยจิตอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยเข้าใจไหมว่าหลวงตาก็เลยไม่เข้าใจว่าจิตอยู่ตรงไหนแล้วดวงแก้วอยู่ตรงไหนอ่ะนะแสงเป็นลำหรือเปล่าไม่เป็นลำเป็นลำเหมือนกับไออาทิตย์ตอนเช้าส่งเข้ามานี่โอ้อันนั้นเขาเรียกโอภาสคนละอุคหานิมิตนี่จะเป็นแสงลอยผ่านเฉยๆบางทีก็เหมือนก้อนเมฆขาวๆลอยผ่านแต่ตัวนี้เอามาเล่นได้เหมือนกันผู้ที่ฝึกอานาปานสติเนี่ย
นั่นจะมีถ้าอยากเล่นก็คือใช้ความรู้สึกอ่ะกำหนดให้มันหยุดแล้วก็ทำให้มันใหญ่ได้หดได้ไปไกลได้เนี่ยเขาเรียกเล่นเล่นแล้วก็เพ่งจนตัวเองกับแสงนั้นเป็นอันเดียวกันเขาเรียกว่าจิตรวมหรือเข้าไปอยู่เข้าฌานแล้วนะเข้าสมาธิสนุกเหมือนกันเล่นสนุกเหมือนกันนะแต่ถ้าคนบุคคลใดเข้าไปเล่นตัวนี้นะโอ้อยากอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งปีแล้วนะมีของเล่นมีของเล่นเยอะแยะเนาะในอานาปานสติ16นะจากคุณสิทธิโชคครับกราบหลวงตาครับตึงหน้าหาลมไม่เจอดูอะไรดีครับก็ดูตัวรู้ไงอยู่กับความรู้สึกกันจะไปค้นหาทำไมกลับมาอยู่กับตัวรู้อันนั้นเป็นสภาวะถ้าตึงหน้าแบบนั้นอ่ะกำลังฌานเต็มที่นะฌานสี่นี่คือฌานสี่นะที่เข้าเนี่ยแต่เราไม่ต้องไปค้นหาว่าฌานไหนหรอกแต่นี่คือสภาวะของฌานสี่คือลมหายเนี่ยนะจำไว้นะจากคุณนัทครับรบกวนถามว่าถ้าเราดื่มเหล้าเบียร์แต่ไม่เมาเราจะบาปไหมครับหลวงตามันมีเรื่องบางทีคนเมามันก็ว่าไม่เมานะไอ้คนฟังมันพอแรงแล้วนะแล้วพี่แปะอันนี้ยังไม่เข้าใจหรอกว่ามันต้องรู้ให้แน่ใจนะว่ามันไม่มีนะนะปกติเหล้าเนี่ยมันต้องเมาเนาะหรือเป็นยังไงก็ไม่รู้ไอ้เหล้าเนี่ยเห็นพวกมันกินมาเดินมามันก็บอกมันไม่เมานะแต่ไอ้คนฟังเนี่ยมันพอแรงแล้วนะจากคุณพรพิทักษ์ครับกราบขอโอกาสหลวงตาเห็นจิตผู้รู้ก็คือจิตผู้คิดอันนี้ผมปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับปกติเราจะไปพูดถึงเรื่องจิตเราจะไปตั้งชื่อมันนะจิตผู้รู้จิตผู้ดูอย่างเงี้ยนะแต่หลวงตาว่าเป็นผู้รู้เฉยๆอย่าให้มีเลยนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผู้รู้เข้ามาอีกเขาไปยึดเอาผู้รู้อีกนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะการดูจิตคือดูความคิดจริงไหมความคิดนี่คือจิตสังขารสตินี่ก็เป็นจิตอีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นจิตถ้าจะไปตั้งชื่อคือจิตในจิตหรือจิตเห็นจิตในสติปัฏฐาน4ก็ได้แต่จิตตัวหนึ่งอ่ะเป็นผู้ถูกดูก็คือจิตสังขารหรือสังขารหรือความคิดนั่นเองจิตตัวหนึ่งคือตัวสติที่ตามรู้ตามดูสาธุครับดูจากสปป.ลาวแขวงหลวงพระบางดูทุกคืนครับอยากถามว่านั่งสมาธิสงบมากจิตกำลังจะรวมแล้วจิตรู้สึกแปลกจิตก็กลับมารู้สึกปกติครับโอ้มันจะเข้าประวังไม่ใช่รวมหรอกเนาะอย่างนี้ดีนะเนี่ยอย่าเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วมันแก้ยากบางทีก็เข้าไปในจุดแห่งความว่างแล้วมันจะเกิดนิมิตขึ้นหลายอย่างการไปเห็นนะเนาะมาดีนะดีมากเลยนะมีอะไรก็ถามนะพี่น้องชาวเราเนี่ยเยอะมากเอาจริงเอาจังแล้วเห็นไหมวันที่หลวงตาไปลาวอ่ะเนี่ยเห็นไหมพระไอ้ที่มานี่ก็มารายงานผลของการฝึกอยู่เมื่อวานนี่ก็รายงานมานะคือเขาเอาจริงอ่ะภายใน3เดือนที่หลวงตาพูดว่าอานาปานสติเนี่ยถ้าคนใดเจริญอานาปานสติสมบูรณ์เนี่ยฮะหรือเป็นเองเนี่ยสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์หวังได้ว่าอสังขตธรรมในชาตินี้แน่นอนฮะไม่จงไปพูดถึงชาติอื่นพบอื่นหรอกนะคุณพรมิทาครับผมเห็นผู้รู้คือผู้คิดครับหลวงตาโอ้ผู้รู้กับผู้คิดเหรอเนาะอันนั้นเขาเรียกจิตเห็นจิตแยกออกจากกันนะนะเขาเรียกนี่คือการแยกนะเราไม่ได้ไปแยกนะเราเห็นไหมมันจะแยกกันเองเราไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปแยกนะดูดีๆนะผู้คิดกับผู้รู้นี่คนละกับผู้ดูนะคือเราเห็นว่ามันคิดอ่ะไม่ใช่เราคิดอ่ะเห็นไหมแต่ตอนนี้เราแยกออกไม่ออกว่าเราคิดหรือมันคิดอะไรประมาณนี้มันจะสับสนกันอยู่ในบางขณะแค่นั้นแหละถ้าเราดูไปเรื่อยๆดูไปมันจะแยกและขาดลงกันเองระหว่างสังขารกับสตินี่นะสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งอะไรเรียกว่าปรุงแต่งอะไรเรียกว่าสังขารจำไหมคุณจงจิตครับปฏิบัติเวลา3เดือนแล้วค่ะแล้วนอนไม่หลับมันจะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิไหมคะและแก้ยังไงคะ
ไม่ต้องไปแก้มันเดี๋ยวมันก็รู้ไปเองอ่ะน่ะหลวงตาเนี่ยไม่นอนเป็นเดือนแล้วนะแต่ว่าจะเดือนในเดือนกว่าเลยซ้ําไปตอนนั้นเป็นใหม่ๆก็ไม่รู้ทางแก้ตัวเองไปถามครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครรู้ไงเราก็เลยมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ในป่านะหลวงตาเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์เยอะมากตอนหลวงตาเป็นนะเราก็เลยว่าเออไปถามใครก็ไม่มีใครแก้ไขให้ก็เลยแล้วมันก็ถอยไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจเข้าไปอยู่คนเดียวในป่าปี2ปี3ปีนะมานั้นเรียนรู้นะจากคุณนโมเมืองอุดรครับกราบเรียนถามเมื่อคืนที่ผ่านมาผมทำสมาธิสูดลมหายใจเข้ายาวออกยาวเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงตาพร่ามัวพยายามทนดูได้1ชั่วโมงไม่ไหวหายาพารามาทานแล้วนอนดูลมต่อทุกตกใจกลัวจะไม่หายแก้อย่างไรครับโอ้โหครับสุดยอดเลยนะหัวนี่จะขาดออกเลยนะถ้ามันปวดมากๆดูลมเนี่ยหลวงตาเนี่ยหัวขาดออกเลยนะมันระเบิดแบบจุ๊บเลยนะคือมันปวดมากดูลมเนี่ยแต่เราก็สู้ไงสู้โอ้ยยาพาราเอาไม่อยู่หรอกถ้าฝึกอานาปานสตินะคือมันจะไปทำปฏิกิริยากันด้วยกันนะหัวจะตึงๆหัวจะตึงๆท้ายทอยจะตึงๆช้าๆหน้านี่ก็จะชายิ้มยับยิ้มยับนะนั่นแสดงว่ากำลังฌานเข้าไปแผ่ซ่านอยู่ทุกอนูของร่างกายแล้วมันจะไปทำปฏิกิริยาขัดแย้งกับความรู้สึกเก่าๆที่เราไม่เคยหัวจะตึงเหมือนสูบลมเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจนะจากนายอำนาจทองจิตติผมชอบหลวงพ่อครับแต่เครื่องปัจจัยผมขอไม่ทำเหตุผลผมมีอะไรนะผมชอบหลวงพ่อครับแต่เครื่องปัจจัยผมขอไม่ทำครับเหตุผลผมมีเราก็ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรคุณสมจิตการนมัสการครับหลวงตาวันนี้ผมดูไลฟ์สดคารวาสที่ตั้งชื่อตัวเองว่าพระศรีอริยะเมตไตรเขาชอบโจมตีพระมากผมคอมเมนต์ว่ามีแต่คนมีกรรมร่วมที่ฟังผมไม่ฟังแล้วขอบอกผมเลยครับยุคนี้มีด้วยหรือครับหลวงตาพระศรีอริยะเมตไตรก็มีอยู่เขาก็ฟังอยู่ไม่ใช่ จำไว้นะไม่ว่าโพธิสัตว์ไม่ประกาศตนเป็นโพธิสัตว์หรอกแต่การกระทำนั้นเป็นโพธิสัตว์จะเป็นคนที่เสียสละมากเลยไม่ตำหนิติเคยเตียนคนเด็ดขาดด้วยนิสัยที่จะเป็นพุทธภาวะหรือเป็นสัพพัญญูเนี่ยนะคือท่านเกิดมาเพื่อฝึกนิสัยเพื่อบำเพ็ญฝึกนิสัยแม้แต่เลือดเนื้อก็ยังยอมให้คนได้คนอื่นได้แล้วจะไปตำหนิคนอื่นได้ยังไงจำไว้นะยิ่งภิกษุสงฆ์ในศาสนายิ่งไม่ควรแตะเลยนะคนรู้ธรรมจะไม่แตะเลยแม้แต่เป็นสงฆ์สมมุติก็ตามจำไว้แม้แต่ภิกษุณีถือศีล311นะเป็นพระอรหันต์บวชมา100ปีแล้วก็ต้องเคารพพระภิกษุบวชใหม่แม้แต่วันเดียวจำไว้ถ้าคนรู้ธรรมแล้วยังมาตำหนิติเตียนพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ถือว่าเป็นสมมุติสงฆ์ก็ตามนะถือว่าบุคคลนั้นไม่ได้รู้ธรรมเลยไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วจะไปรู้ธรรมได้ไงนะเห็นไหมพระนางโคตมีจะบวชเนี่ยทำไมพระเจ้าต้องบอกมีคนรู้ธรรม8ประการนะต้องไปศึกษาให้ดีนะนะไม่ใช่เอาความเห็นของตัวเองใส่หมดแล้วล่ะนะอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตนนะไม่ใช่ธรรมธรรมต้องเป็นกลางๆต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะจำไว้ยิ่งเป็นคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าคนที่คล้องอยู่ในโพธิเพื่อบำเพ็ญพุทธภูมิเนี่ยยิ่งเป็นเหนือมนุษย์ทั้งปวงอ่ะนะนิสัยนะไม่เหมือนบุคคลธรรมดานะแม้แต่ความเสียสละแม้แต่ตาก็ยังล้วงออกให้คนอื่นได้หรือจะไปตำหนิคนอื่นได้ยังไงฮะคำว่าโพธิสัตว์นะจำไว้ยิ่งว่าเรื่องธรรมะเรื่องภาคกาสาวพัดเนี่ยยิ่งไม่ควรตำหนิเลยไม่ตำหนิเลยนะนี่คือพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่บำเพ็ญพุทธภูมิ
นะจำไว้ยังหลวงปู่ทวดนี่เป็นคนที่จำได้ไม่รู้หลวงตาไม่รู้จักหลวงปู่ทวดรู้แต่ชื่อท่านคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยสัตว์ที่แปลว่าคล้องยังคล้องอยู่แล้วจะเอาธรรมะที่ไหนมาสอนฮะยังไม่ได้จัดสรู้ไม่จัดประสบการณ์ก็ได้เป็นจะเอาธรรมะไหนมาสอนธรรมะของท่านว่าโสโพธิสัตว์โตอ๋ออันนั้นมันนั่นเฉยเอาความเป็นจริงเลยสัตว์แปลว่าคล้องยังไม่ได้จัดสรู้จะเอาธรรมะที่ไหนฮะโพธิสัตว์จะเอาธรรมะอะไรอ่ะมาสอนก็เอาธรรมะที่เป็นสัญญาที่ไปท่องไงแล้วโพธิสัตว์ทำไมต้องไปสอนธรรมโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบารมีเพื่อจะบรรลุธรรมเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าฮะทำไมท่านจะมาสร้างกรรมคล้องอยู่กับคนอื่นมากมายขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้แน่นะโคตรใช่ไหมไม่รู้ล่ะเอาปัจจุบันนี้ว่ากันนะไม่รู้หลวงตาก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่เคยเป็นโพธิสัตว์ไงอันนี้นะขอพูดแบบว่าในตามหลักของเหตุผลเอาโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ได้จัดสรู้เลยแล้วจะธรรมะที่ไหนมาสอนอ่ะฮะในเมื่อในจิตท่านยังเข้าไม่ถึงธรรมแล้วจะเอาธรรมที่ไหนมาสอนถ้าตัดสรู้แม้แต่เป็นโสดาบันก็เป็นโพธิสัตว์ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องบรรลุธรรมแน่นอนเพราะโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญไปเข้าใจไหมยังไม่ถึงไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่พูดถึงหลักของเหตุผลฮะหลักของสมมติคือเหตุผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมาจำไว้ยินแต่คำว่าใช่ไหมครับข่าวลือไม่อันนั้นไม่เกี่ยวกับใครจะลือจะล่ำหลวงตาไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องข่าวลือจะพูดถึงหลักของเหตุผลใครจะล่ำจะลืออันนั้นเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งหลวงตาไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้แล้วใครจะเชื่อใครจะอะไรนะใครจะศรัทธาอะไรหลวงตาไม่ได้ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนนิกายไหนหรือใครก็ตามจะไม่นับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ทุกข์มันมีอยู่เข้าใจไหมไม่จำเป็นหรอกยังไงก็ตายอ่ะฮะอันนี้เป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมฮะจริงไหมเนี่ยจะไม่มีพระพุทธเจ้าทุกข์มันก็มีอยู่ธรรมมันก็มีอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระอริยเจ้าก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระองค์มาเกิดก็มาฝึกเอาจากกายนี่เองสกลกายนี่เองฮะไม่ได้ไปด้วยจะต้องมีคนจะไม่มีศาสตราจารย์ทำนายใช่ไหมว่าจะไปทำนายทำไมฮะอย่าลืมนะว่าสัพพัญญูเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้านะอริยสาวกไม่ใช่สัพพัญญูไม่มีทางนะไม่มีทางไม่ได้รู้อะไรมากหรอกจำไหมมีแต่เรื่องเล่ามีแต่เขียนประวัติกันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรวดโผนตื่นเต้นน่าติดตามอย่างกับนิยายเลยแหละจริงไหมถ้าเขียนประวัติเห็นไหมเวลาคนตายเขาเขียนประวัติอ่ะฮะเขียนประวัติจนผู้อ่านประวัติจนเมียสงสัยอ่ะไอ้น้อยมึงไปเปิดโรงดูที่ไหนเป็นไรล่ะแม่ใช่พ่อมึงว่าที่อ่านมานี่พ่อไม่มีสักข้อเลยบ้างนั่นคือการเขียนประวัติดีไปหมดดีไปหมดเลยครับอันนั้นคือเขียนเอาจริงนะแต่ของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมทุกวันก็ยังทำเรื่องธรรมดาเรื่องของโลกทำไม่ทำมันเป็นเรื่องของเขานะจะพูดถึงเรื่องธรรมะมันอยู่ที่ระดับของเหตุผลถ้าขาดหลักของเหตุผลแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าโพธิสัตว์จะมาสอนทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยโพธิสัตว์ยังบำเพ็ญบารมีอยู่จะเอาทำที่ไหนมาสอนบารมีคืออะไรยังฝึกนิสัยอยู่ทำไมเกิด20อสงไขยเพราะฝึกนิสัยจนเกิดความเคยชินตรงเป็นเองเห็นไหมจนกลายเป็นนิสัยอุปนิสยปัจจโยเหมือนคนนิสัยชอบทานเนี่ยเห็นไหม
ราะว่ามันทำมาหลายภพหลายชาติมันก็ทำชั่วยากฮะคนชั่วก็ทำดียากเพราะเป็นนิสัยเป็นสันดานอ่ะอย่างโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ยนะมันต้องไปห่วงหรอกอันยังจะมาตำหนิมาว่าพระมาว่าคนอื่นอยู่มันโพธิสัตว์อะไรอย่างนั้นไม่มีโพธิหรอกมันเป็นสัตว์ใช้คำว่าสัตว์อย่างเดียวพอคือคล้องอยู่สัตว์นี่คือคล้องอยู่ถ้าคล้องอยู่นะโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีทางที่จะไปเบียดเบียนตำหนิติเตียนเลยขนาดดวงตายังควักให้คนอื่นได้ยังจะไปว่าคนอื่นได้อะยังไม่เป็นมนุษย์เลยฮะไม่เป็นมนุษย์โอ้ยมันอย่าไปพูดขนาดนั้นนี่แหละเนี่ยมันพูดคนละงานแล้วนะเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมนะฮะเมื่อไรจะเป็นมนุษย์สักทีอันนั้นไม่รู มาไม่พลาดก็ดีเลยฮะยังเขาว่าไอ้คนหนึ่งมันเมียมันว่าไม่ดีกินเหล้าไม่ดีเที่ยวก็ไม่ดีวันนั้นมันไปวัดหลวงพ่อกำลังเทศอยู่ลืมสุราก็ดีเที่ยวกลางคืนก็ดีว่ามันฟังเอาแค่นั้นมันกลับเลยโอ้พระว่าดีบ้างเป็นอะไรก็ดีบ้างเข้าใจไหมหลวงพ่อดีมาคุณเพิ่มครับหลวงตาใช้ลมสั้นแรงๆมีสติกับลมดีมากครับแต่จะเน่นหรือเหนื่อยหน้าอกหน่อยใช่เหนื่อยนะแต่ดูไปดูมาก็จะโล่งมากถ้าเราปล่อยเป็นปกติสุดยอดมากนะคุณปิยพลครับผมพยายามทำความรู้สึกที่ลมแต่ไม่ทันความคิดครับแต่พยายามประคองให้จิตสบายอยู่กลางๆมีบางช่วงง่วงนอนแล้วความคิดเกิดแล้วจิตมันเหมือนตื่นครับจิตเหมือนมันตามรู้ครับแต่มักจะมาพร้อมอาการง่วงครับแบบนี้ถูกทางไหมครับเราใช้เข้าลมเลยสิกำหนดลมเลยนะถ้าปล่อยอย่างนั้นไม่ทันความคิดเพราะไม่มีกำลังไงนะเพราะเรากำลังลมนี่แหละคือสมถะนะถ้าอย่างเงี้ยเราไปอยู่แค่ว่าไม่อยากดูลมกลัวนะกลัวเป็นอัตตาว่างั้นเขาว่านะถ้าดูลมนี่เป็นอัตตาว่างั้นไปเพ่งลมอย่างเงี้ยเป็นอัตตาว่างั้นพยายามจะไม่ดูลมมันไม่เป็นอัตตาเลยไงจะพยายามลืมไงมันก็มีเจตนาอยู่ดีมันก็เป็นอัตตาอยู่ดีเพราะงั้นการฝึกเนี่ยนะกำหนดลมหายใจเข้าออกฮะตามรู้ตามดูถ้าไม่มีความอยากจะมาทำทำไมอ่ะถ้าไม่มีตัณหาจริงไหมล่ะจะมาบวชทำไมจะมาฝึกทำไมมันต้องอาศัยความอยากนี่แหละอาศัยมานะเพื่อละมานะอาศัยตัณหาเพื่อละมานะตัณหาฮะอาศัยความอยากนี่แหละอยากฝึกอยากพ้นทุกข์เนี่ยเนาะเฮ้ยวันนี้40นาทีแล้วเว้ยนะคนดู700กว่าเลยครับนะเอาต่อเลย700กว่าคนดูเยอะครับมาดูเยอะเพราะหลวงปู่ว่าอาจารย์ตะวันขำเลยเคยเจออย่างนี้ไหมอาจารย์ตะวันถ้ายังไม่ตายจะเจอเยอะกว่านี้นี่แหละคือธรรมนะมาครับครับจากคุณสุนันทินีครับมีแสงสีส้มตรงกลางหน้าผากค่ะคืออะไรมีความรู้สึกอุ่นไปถึงร้อนค่ะคืออะไรคะโอ้อันนี้ถ้าเราเพ่งแล้วมันจะเป็นแสงตรงหน้าผากนะมีที่นี่คือครูบาดลเนี่ยครูบาดลเนี่ยเขาชอบเอาความรู้สึกมาจับตรงนี้มันก็เลยมีแสงขึ้นตรงหว่างคิ้วเนี่ย มันจะมีพลังงานคือคล้ายๆว่าในร่างกายเนี่ยเรามีพลังงานอยู่แล้วถึงจะเป็นพลังงานของราคะก็ตามของโทสะก็ตามมันก็ใช้ร่างกายเราเห็นไหมเวลาเราโมโหมันจะร้อนรุ่มมากนะเวลาเกิดราคะก็ตาม
ถ้าเกิดขึ้นหลังๆนี่ไม่อายเลยถอดเสื้อผ้านะเห็นไหมโลกนี้มีมันสองคนเลยนะหรืออยู่คนเดียวก็ทำร้ายตัวเองได้เห็นไหมมันก็มีพลังงานอันสุดโต่งเหมือนกันถ้ามันเต็มที่นะนี่คือการสร้างความปรุงแต่งพลังงานก็จะทีนี้พลังงานของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะมันจะเป็นพลังงานที่สะอาดเห็นไหมขอให้ฝึกอานาปานสติเป็นที่หวังได้ล้านเปอร์เซ็นต์ขอเลยนะขอเป็นพยานพยานนะยืนยันนะว่าธรรมะที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วตรงแล้วที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าอานาปานิสอาณาปานสติสมาธินี่นะตถาคตตรัสรู้ด้วยอาณาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คืออาณาปานสตินะขอเจริญในธรรมเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการสนทนาธรรมแต่เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เจอกันอีกเนาะสาธุ